Good afternoon ทุกท่านครับวันนี้เราออกมาสายนะฮะเราจะมาเที่ยวกันที่ Thousand Steps นะฮะเรามาสต็อปนั่งรถไฟจาก Finder Station มาลงที่สถานี Upper Fern Tree Gully เราก็จะเดินทางต่อไปเดินไปซึ่งไม่ไกลมากนะครับตรงนี้ก็จะไปเป็น Fern Tree Plaza นะครับเดินจากสเตชันนี้มาเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเดินมาที่ฟรอนทีพาซ่ามาหาของกินกันที่นี่เขาจะมีคนวัยสูงวัยนะครับมานั่งทานข้าวที่นี่คือบรรยากาศคล้ายๆแบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยคนหนุ่มสาวก็ไปทำงานในเมืองมันเป็นเขตชานเมืองเนาะเข้าใจอยู่เราเห็นภูเขาแล้วเรากำลังเดินไปนะครับ1กิโลครับจากนี่ร้อนมากตอนแรกคิดว่าต้องเดินทางโดยใช้บัสนะครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่ไกลเราเดินดีกว่าพอเห็นคนเดินมาแล้วโอเคเราเจอกันที่ Thousand Steps ครับตอนนี้เราเปลี่ยนชุดนะฮะมันร้อนมากจริงๆฮะอากาศร้อนมากจริงๆเลยปกติเนี่ยก็จะเดินป่าไปเที่ยวตามซับเบิร์บต่างๆที่ต่างจังหวัดที่ธรรมชาติจะอากาศเย็นๆสบายแต่นี่หน้าสปริงนะฮะร้อนคล้ายๆกับซัมเมอร์เลยผมต้องถอดเสื้อแล้วก็ฉีดกันแดดหน่อยเพราะว่าไม่ไหวเหงื่อแตกเราไปกันอันนี้ก็มี Kokoda Trail Japanese Egg Port อ๋อเป็นที่มาของ Kokoda ชื่อเหมือนญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแก่ขึ้นเยอะเลยเวลาเดินไฮคิ่งนะฮะเรากำลังขึ้นเนินไปนะครับมันก็ไม่เชิงชันมากหรอกมันก็ชันๆแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เราเหยียบได้ด้วยตรงนี้การเลื่อน
ถลายก็สรุปว่ามันก็คือการเดินป่าดีๆนี่เองนะครับมันคือการเดินป่าไฮคิ่งท่ามกลางธรรมชาติอีกแบบหนึ่งสังเกตว่าจะมีคนพวกฝรั่งก็ชอบแบบมาเดินไฮคิ่งมาวิ่งจ็อกกิ้งธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่เราจะหาโอกาสมาจ็อกกิ้งนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่จ็อกกิ้งคุณก็จะเป็นแบบผมเหนื่อยมากๆต้องหาเวลาจ็อกกิ้งทุกวันนะฮะโอเคไปต่อกันเห็นบันไดแล้วจึงเข้าใจว่ามันคือการเริ่มต้นที่ผ่านมายังไม่เริ่มต้นเลยมาพักก่อนนะครับตัวนี้คือจุดอะไรเนี่ยเก่าแก่เลยเห็นเลยแต่คุ้มค่าในการเดินทางมาเพราะว่าวิวสวยมากธรรมชาติสวยมากที่นี่นั่งได้ยินเสียงน้ำตกลำธารน้ำไหลสวยๆต้นไม้ที่สวยนี่คือจุดเริ่มต้นของสเต็ปนะครับกำลังบอกว่าคือบันไดที่เราจะไต่ขึ้นไปนะครับแล้วกำลังมาอยู่จุดเริ่มต้นของมันI'm not afraid to die.
ุดยอดครับไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าบรรยากาศดีธรรมชาติที่นี่ร่มรื่นมากเขาวางผังทำบันไดเนี่ยขึ้นง่ายมากเลยครับคือปกติถ้าเกิดเดินเขาเนี่ยก็เหยียบดินเหยียบโคลนไปแต่นี่ทำแบบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยสวยงามมากนี่ฮะบอกว่าตรงนี้มีคนเลื่อนเยอะให้ระวังตัวหน่อยโอ้ไม่ถึงพันเลยเนี่ย500ได้ยังเนี่ยธรรมชาติครับสวยงามสวยงามมีมอสมีตะไคร่น้ำมาเกาะโอ้เย็นมากครับเย็นสบายมากไม่รู้ว่าถึง 1,000 สเต็ปหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีช่วงทางลงด้วยเดี๋ยวเราจะทางลงไปข้างล่างนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เหมาะสำหรับมาเดินป่าจ็อกกิ้งได้เพราะว่ามันจะไม่ลื่นมันจะมีทางที่เป็นบันไดขึ้นไปวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจหรือมีอะไรคอมเมนต์มาได้ที่นี่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวธรรมชาติอื่นๆอีกหรือที่ไหนๆนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย